on time ปัจจุบันอุปกรณ์ wearable แบบอัจฉริยะนั้นหลายๆคนกำลังให้ความสนใจครับซึ่งหลากหลายค่ายก็ผลิตออกมาตอบสนองความต้องการไม่ว่าจะเป็นนาฬิกาหรือแว่นตาในวงการอุปกรณ์ทางการแพทย์เองนั้นก็กำลังพัฒนาอุปกรณ์ที่มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ที่เป็นโรคไตนั่นเองนี่คือเครื่องฟอกไตเทียมแบบสวมใส่ครับ Wearable Artificial Kidney หรือว่าไตเทียมแบบติดตัวนี้นะครับเป็นอุปกรณ์ที่มุ่งหวังให้กระบวนการฟอกไตนั้นทำได้ดีขึ้นกับผู้ป่วยเนื่องจากว่าสามารถพกพาได้มีน้ำหนักเพียง 4.5 กิโลกรัมต่างจากเดิมที่เครื่องจะมีขนาดใหญ่และด้วยความสะดวกดังกล่าวนะครับจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับผู้ป่วยในการรักษาที่จะสามารถเคลื่อนย้ายตัวเองไปได้ทุกที่ไม่ต้องอยู่กับตัวเครื่องซึ่งนี่แหละครับเป็นข้อจำกัดในการรักษาแบบเก่าที่ต้องฟอกไตอยู่บ่อยๆซึ่งโดยนักวิจัยจากทาง UCLA นะครับกำลังจะนำไปทดลองที่สหรัฐอเมริกาในปีนี้และกันหลังจากนั้นก็จะนำไปให้องค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกานั้นรับรองต่อไปทำให้อีกไม่นานก็จะได้เห็นผลิตภัณฑ์ดังกล่าวนำไปขายได้จริงนั่นเอง Check on time